ตอบรับมาว่าน่าจะหลังช่วง15มีนาคมหรืออาจจะเลยไปถึง18มีนาคมช่วงไทม์ไลน์นี้มันดูแล้วมีความเหมาะสมเนี่ยคือผมให้สัมภาษณ์พี่น้องสื่อมวลชนโดยบังเอิญ นะครับจริงแล้วก็อยู่ในใจความเห็นส่วนตัวของผมเหมือนกันอยากจะตำหนิรัฐบาลนะว่าเรื่องนี้เนี่ยการใช้สิทธิ์ของวุฒิสภาเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับรัฐบาลและประชาชนแล้วก็เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะไอ้รัฐธรรมนูญบอกไว้ว่าในข้อ1มาตรา171บอกว่าการขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153ของรัฐธรรมนูญให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานรัฐวุฒิสภาโดยระบุให้ชัดเจนว่าจะให้ครม.แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาเรื่องใดนะฮะแล้วก็ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งการขอเปิดอภิปรายทั่วไปยังนายกรัฐมนตรีและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนเห็นไหมครับคือท่านจะปฏิเสธการทำหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเห็นว่าการทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารการทำตามนโยบายอื่นๆการไปต่างประเทศเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ถูกต้องนะผมคิดว่าเป็นการละเลยการให้ความสำคัญของการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาชี้แจงนะทั้งครม.นะก็ขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรื่องที่เราอภิปรายเปิดอภิปรายทั้ง7ประเด็นนั้นเนี่ยนานวันเข้านะข้อมูลความเรียกร้องของประชาชนข้อสงสัยมากมายได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยให้มีการดำเนินการในบางเรื่องเนี่ยนะอาจจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างแก้ไขไม่ได้ดังนั้นการที่วุฒิสภาเห็นว่ามีเรื่องที่สำคัญเพียงพอที่จะเปิดอภิปรายอันนี้คือมีความสุขงอมากพอนะครับแล้วก็เห็นว่าจำเป็นจะต้องให้เท่าทันกับห่วงเวลาที่จะเกิดปัญหานะเราก็มีเหตุมีผลครับเราก็ได้ยกร่างหนังสือมาแล้วก็ได้ทำตามเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะอันนี้ก็ขอเรียนว่าต่อคำถามที่ว่ารัฐบาลจะมาตอบเราปลายเดือนมีนานั้นเนี่ยหรืออาจจะไปเมษาหรืออาจจะปล่อยให้เราหมดอายุของวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมาเปิดเลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรกระทำนะเป็นการละเลยการทำหน้าที่ที่ดีของรัฐบาลของประชาชน